มันฆ่าพ่อแม่เราโศกนาฏกรรมดนตรียังคงจารึกอยู่ในใจของคนทั้งเมืองประชาชนยังคงร่วมไว้อาลัยมีคนพยายามนำเครื่องดนตรีกลับมาแต่ทำไมถึงคิดอย่างนี้นะตอนนั้นเขาก็ดูมีความสุขดีแล้วทำไมก็เกลียดอ่ะเกลียดมันมากอะไรอยู่อ่ะอันนี้อยู่อ่ะสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอปกติเห็นอ่านแต่อีกแบบเราก็อ่านหมดอ่ะแล้วว่ามันแกอ่านอะไรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่างหรอกอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีอะไรดีๆบ้างแหละไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนนั้นเราไปก่อนนะอ้าวบายเอาเล่มนี้ค่ะครั้งที่แล้วก็ช้านะครั้งหน้าเดี๋ยวจะรีบมาคืนนะคะขอบคุณค่ะเพราะมีดนตรีเท่ากับมีชีวิตไม่มีดนตรีเลยไม่มีชีวิตThank you.
ทีทีวันนี้มาเร็วจังวันนี้เตียงเห็นได้สูงกว่าทุกวันนะก็ปกติหมายถึงของเราอ่ะวันนี้เราลองเรียงดูมั่งทำไปทำไมอ่ะก็แค่อยากเข้าใจความรู้สึกแกมันเป็นยังไงเวลาแกนั่งเรียงหินอะไม่ต้องพยายามเข้าใจเราก็ได้นะเราไม่อยากให้ใครมาเข้าใจอะพรุ่งนี้เจอกันนะทีไอ้ก้อนหินก้อนหินเนี่ยนะดนตรีนี่แหละนั่งก่อนสิพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะกลัวเหรอเราไม่ทำอะไรแกหรอกไอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้เหรอบ้านเรามันเรียกว่ามิวโทรอ่ะแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อไม่แปลกหรอกที่จะไม่เคยเห็นน่ะคือมันเป็นมรดกของตระกูลเราอ่ะมันเลยพิเศษหมายถึงมันมีแค่ในบ้านเราอ่ะที่อื่นไม่มีแล้วมันใช้ยังไงอ่ะก็แค่อย่างนี้มีเสียงด้วยเหรอก็เสียงทั่วๆไปอ่ะเหมือนเวลาแกพูดแล้วมันมีเสียงออกมาแล้วเอามาให้เราดูทำไมอ่ะ
เราก็แค่อยากให้แกรู้จักกับของเล่นของบ้านเราอ่ะแล้วแกแค่นั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราเล่นให้ดูราตรีแห่งนี้ฉันรอเธออยู่ทุกที่ที่เธอเดินจากไปรอเธออยู่ฉันนั้นแม้ว่าเธอไม่กลับมาไม่ต้องไปที่ลานคอนเสิร์ตหรอเรากำลังจะออกไปพอดีเราไปมาแล้วอ่ะแล้วไม่รีบกลับบ้านหรอก็พอดีวันนั้นแกงเล่นไม่จบเลยอ่ะเราเลยอยากมาดูต่อยิ้มอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรเข้ามาก่อนสิเดี๋ยวแกนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราหาอะไรมาให้กินอืมขอบคุณนะแกชอบให้เราเล่นไอ้นี่ป่ะไม่รู้สิตอนนั้นน่ะเห็นเราเล่นแล้วรู้สึกยังไงล่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะโหเย็นชาอีกแล้วก็แปลกดีไม่เคยเจอความรู้สึกนี้มาก่อนนะหลังจากนี้อยากจะดูเราเล่นอีกป่ะอยากให้เธอได้เข้าใจว่าความรักมันคืออะไรอยากให้เธอได้เข้าใจในเหตุผลอะไรมากมายอ
ไปเล่นมิวโทที่ไหนกันดีที่ไหนก็ได้อะทำไมคนอื่นๆถึงเกลียดดนตรีทั้งที่ยังไม่เคยได้รู้จักกับมันวันนี้เจอทีอีกแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าจะลองใช้ดนตรีทำให้ทีกลับมามีชีวิตให้ได้พาทีไปเล่นดนตรีที่ป่าหลังเมืองดูเหมือนทีจะชอบมันแฮะทีฟังเราก่อนนะคือมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดทีพอแล้วทีเถอะทำอย่างนี้ทำไมวะก็โกหกเราทำไมอ่ะเราแค่อยากก็รู้นี่ว่าเราไม่ชอบอ่ะทำแบบนี้ทำไมวะทีฟังเราก่อนไม่ต้องตามมาทีเราหวังดีจริงๆนะทีหวังดีเหรอถ้าหวังดีต้องทำแบบเนี้ยก็อย่าดีกว่าวะแกใจเย็นๆก่อนแกฟังเราก่อนนะทีหยุดเถอะฟ้าเราอยากช่วยแกจริงๆนะเว้ยอยากช่วยเราเหรออยากช่วยเรามากใช่ปะถ้างั้นแกช่วยอยู่ห่างเราได้ปะจะขอบคุณมากเลยเว้ยThank you.
หวัดดีแกช่วยเล่นเพลงนั้นให้เราฟังอีกทีได้ปะ